วันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องสินค้าใหม่พอดีมีสินค้าตัวหนึ่งอ่ะเห็นในเน็ตเนี่ยก็มีการโปรโมตนะคะแล้วลองดูแล้วอ่ะมันเป็นคือเราใช้ประสบการณ์ที่ว่าตัวเป็นคนที่ทานอาหารเสริมค่อนข้างเยอะเราก็ชอบลองของแปลกๆลองของแปลกๆใหม่ๆอ่ะแล้วก็มีการลองของที่ว่ามันน่าจะดีนะอะไรแบบนี้นี่ค่ะโซมินนะคะก็มันจะผสมคอลลาเจนจากปลาแล้วก็ผสมกูต้าไทโอนคอลลาเจนก็จะช่วยให้ผิวตึงผิวเนียนผิวสวยส่วนกูต้าไทโอนก็ทำให้ตัวขาวแล้วก็ผสมซีบรักทอนจัดพาวเดอร์ผสมผมน้ำซีผสมอินูลินผสมอินูลินเนี่ยเป็นสารสกัดมาจากข้าวนะแล้วก็ผสมคิวเทนมีวิตามินซี30มิลลิกรัมมีแอลกูตามินแอลกูตามินก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผิวขาวแล้วก็ผสมซิงค์กูโคเนตซิงค์เนี่ยเป็นส่วนผสมที่ทำให้ผิวมันจะทำให้ผิวเนี่ยตึงนะคะซิงค์เนี่ยจะเป็นส่วนประกอบหลักในเล็บพวกเส้นผมแล้วก็เล็บเนี่ยจะมีส่วนประกอบของซิงค์ตัวนี้ก็จะผสมซิลกูโคเนตผงโกจิเบอร์รี่ไลโคปีนแล้วก็ไลโคปีนเนี่ยก็เป็นสารสกัดจากมะเขือเทศซึ่งเป็นตัวบำรุงผิวแล้วก็สารสกัดที่ให้สีจากองุ่นค่ะก็หมดแล้วนะคะตัวนี้ก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะในประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยมีอาหารเสริมมากมายหลายชนิดที่ราคาก็ไม่ได้แพงอย่างตัวเนี้ยมันเป็นสินค้านำเข้าจากเกาหลีซึ่งมองว่ามันก็ไม่ถูกนะว่ามันยิ่งก็ว่ามันราคามันไม่ได้ถูกนะมันแค่30เม็ดอ่ะมีแค่30เม็ดน่ะแต่ขายกันอยู่ที่ราคา390บาทถึง300ก็คือมันจะราคาขายอยู่ที่300ถึง390บาทตัวเนี้ยโซมินน่ะซึ่งกินแล้วผิวขาวผิวเด้งผิวตึงอ่ะเพราะมันมีคอลลาเจนน่ะคอลลาเจนก็จะทำให้ผิวเนี่ยมันตึงอยู่แล้วแล้วมันมีกูต้าไทโอนซึ่งตัวกูต้าไทโอนมันก็เป็นช่วยให้ผิวเนี่ยมันขาวมันเนียนมันสวยเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแบบผลิตสินค้าขายเองบ้างเนี่ยมันจะดีไหมแต่ทานตัวเนี้ยของคนไทยอ่ะตัวเนี้ยราคาข้างขวดเนี่ยอยู่ที่690บาทนะคะแต่มันก็ให้อยู่ประมาณ30เม็ดเหมือนกันตัวเนี้ยมันจะเป็นแอลกูต้าไทโอนคอลลาเจนมันก็จะมีหลายๆส่วนนะตัวเนี้ยที่กินอยู่เนี้ยเอซื้อตัวเนี้ยมา2ขวดตัวนี้ซื้อมา2ขวดมันจะมีส่วนผสมของกูต้าไทโอนคอลลาเจนเซลลูโลสสารสกัดจากมะเขือเทศสารสกัดจากทับทิมสารสกัดจากเมล็ดองุ่นวิตามินซีผงราสเบอร์รี่นะคะซึ่งตัวนี้ก็ซื้อตัวนี้มา2ขวดนะเนี่ยคือขวดที่1ขวดที่1เนี่ยทานไปใกล้จะหมดแล้วนี่ไงเหลืออยู่3 1 2 3 6 7 8เหลืออยู่8เม็ดอันเนี้ยเหลืออยู่8เม็ดคือตัวเนี้ยทาน
ตัวนี้ทานเหลืออยู่8เม็ดซึ่งตัวนี้เป็นของผลิตในไทยราคาไม่แพงเท่าไหร่ราคามันจะไม่แพงมากตัวนี้มันเหมือนจะแพงกว่าให้เอาจริงๆนะเพราะว่าคือตัวนี้มัน30เม็ดราคาข้างขวดมันติดอยู่690ก็จริงแต่ไปซื้อจริงๆมันไม่ถึงเพราะว่าความที่ว่ามันเป็นเพราะคนไทยมันผลิตนะผู้จำหน่ายเนี่ยอยู่ที่101น่ะก็คือว่าคนที่ผลิตน่ะอยู่101ก็คือว่าความที่ว่ามันเป็นสินค้าในเมืองไทยราคาส่งมันก็เลยจะถูกราคาข้างขวดมันติดแพงแต่ราคาส่งอ่ะมันถูกแล้วก็ซื้อได้ถูกกว่าแต่ตัวนี้มันเป็นสินค้านำเข้าอ่ะมันก็เลยทำให้แบบมันก็ลงมันก็ขายส่งในราคาที่ขั้นต่ำอ่ะเอว่าราคาส่งมันน่าจะอยู่ที่180แต่อาจจะต้องซื้อทีเป็นโหลๆอ่ะถึงจะได้ราคานี้เพราะฉะนั้นเราซื้อลองกินดูก็ได้เพราะว่าคือสินค้าเมืองไทยกับสินค้าเมืองนอกเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็ตัวนี้เอกก็ซื้อจากในเน็ตนะตัวเนี้ยก็ซื้อจากในเน็ตตัวเนี้ยเราก็ซื้อจากในเน็ตก็โอเคทีนี้เราจะลองเอาตัวนี้มาทานนะคะเนี่ยมันก็จะเหมือนที่คือตัวเนี้ยโซมินเนี่ยมันมีการโปรโมทขายใน Facebook เยอะมากเราเห็นอยู่ทุกวันมันเหมือนสะกดจิตหลักการสะกดจิตของ Facebook ก็คือให้กูเห็นอยู่ทุกวันจนกูต้องเสียเงินกินมันคือหลักสะกดจิตแต่ด้วยส่วนตัวเอกไม่วอลลี่อยู่แล้วไงเพราะปกติเอกทานตัวนี้แล้วตัวนี้เอกก็ซื้อมา2ขวดก็กะว่าพอกินตัวนี้หมดใช่ไหมเราก็จะกินตัวนึงต่อเลยแต่เอกเห็นตัวนี้มันสะกดจิตเราอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นการสะกดจิตเราอ่ะเราเห็นอยู่ทุกวันมันก็ต้องอยากกินเพราะว่า Facebook เนี่ยมันเป็นระบบอัจฉริยะถ้าเกิดว่าคนไหนก็ตามนะเอกจะบอกให้นะFacebook เนี่ยคนไหนก็ตามอ่ะถ้าชอบโพสต์พวกเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมอ่ะมันก็จะขึ้นในหน้าแนะนำอ่ะก็คือว่าในหน้าหลักของ Facebook ก็จะขึ้นแต่อาหารเสริมคือ Facebook ของใครนะ Facebook ของใครก็ตามอ่ะถ้าชอบโพสต์เกี่ยวกับพวกไสยกรรมนะมันก็จะขึ้นแต่ไสยกรรมให้เราเห็นถ้าโพสต์เกี่ยวกับอาหารเสริมอ่ะมันก็จะขึ้นแต่อาหารเสริมมาเต็มไปหมดเลยให้เราทั้งนมผึ้งวิตามินอะไรก็ไม่รู้คอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นแต่อย่างนั้นให้เราเห็นถ้าเราชอบโพสต์บาร์บี้โพสต์ตุ๊กตานะมันก็จะโพสต์อะไรที่เกี่ยวกับพวกคลิปอะไรคลิปแต่งตัวบาร์บี้คลิปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นระบบอัจฉริยะมันจะดูว่าเราชอบอะไรเราต้องการอะไรถ้าเราชอบอะไรเราต้องการอะไรมันก็จะขึ้นโชว์หน้านั้นค่อนข้างเยอะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็